ีครับสายมาดูบิ๊กครับเราให้สายมาดูบิ๊กแนะนำตัวหน่อยครับจียองครับสวัสดีครับสายมาดูบิ๊กครับ안녕하세요사이먼도미닉입니다방금한국에서왔고요เพิ่งมาจากเกาหลีเลยนะคะเพิ่งมาถึงมังกุบะโมกโยทานข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้วมังกุบะน้องสาวกูยรักข้าวเหนียวมะม่วงมากๆเลยเดี๋ยวต้องอร่อยพรุ่งนี้จะทานอีกค่ะบอกไว้ก่อนก็ซื้อปรบมือแดงๆด้วยครับให้เขาแดงก่อนนะเด็ดทำไมออกมาไม่ได้โยโกอี้ออกมาเองครับเพราะว่าไม่อุ้ยจะได้ถือกูน้องชิงกันไป지금기분이되게좋아요어떤네커루스님아아로비그설레이는마음을감추지못해서제가직접의자를들고나왔어요커튼뜬막막해서그래서약초와커미컴소큰아니그래서들고이거봐요그리고자기자리는자기가지켜야죠그거뭐티컴라우라떡뺏콘루라고깨다이엔나 That's mine. That's mine. 오오왜이러면다โอเคงั้นขออนุญาตถามคำถามนี้ก่อนเลยครับนี่เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทักทายแฟนๆชาวไทยแบบเดี่ยวๆใช่ไหมครับคือชัวเออคือ혼자공연을오게된건처음입니다มาคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเลยค่ะความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างจิ๋มคิดว่าอย่างต่อชิ้นที่ต้องเหรอ사실지금제가이틀을안자고왔거든요그래서조금피곤하긴한데방콕오면서되게이제그피로가다풀렸어요제가되게좋아하거든요방콕을เขาบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนประมาณ2วันแล้วตอนแรกคือก่อนที่มาบอกตรงๆไม่ได้นอนมา2วันไงคะก็รู้สึกเหนื่อยแต่พอขึ้นเครื่องบินที่จะมากรุงเทพเนี่ยหายเหนื่อยไปเลยเพราะว่าเขารักกรุงเทพมากๆรักประเทศไทยจริงๆนี่แสดงว่าเขาพร้อมมากๆสำหรับคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้เด้그렇죠준비가됐습니다네빨리내일공연하고싶어요พร้อมมากเลยอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆเลยงั้นก่อนจะถึงพรุ่งนี้ครับไซมอนโดมินิกครับจะต้องบอกเราซะหน่อยว่าสำหรับคอนเซ็ปต์ Above Ordinary Thailand ไซมอนโดมินิกที่จะมีความมันมากกว่าคำว่าธรรมดาเป็นยังไงเออ어떤거요 네 Above Ordinary Thailand아그어버브오디너리는 네. 그 AOMG 의 네. 그거잖아요어버브오디너리뮤직그룹에서따온거잖아요그래서어쨌든어 AOMG 에서하는공연이니까 어버브오디너리를붙인거고항상 네. 여기나라이름 네. 붙이는거죠이제 네. 이름붙이는거기때문에 네. 어컨셉은사실없어요컨셉은제가컨셉이죠 네, 네알겠습니다เขาบอกว่าถ้าทุกคนรู้จัก AOMG ทุกคนก็น่าจะรู้จักความหมายเพราะว่า AOMG ย่อมาจาก Above Ordinary Music Group ถูกไหมครับเขาบอกว่าคือมันก็เลยชื่อคอนเสิร์ตมันก็เลยเกิดมาเป็น Above Ordinary แล้วคือที่นี่อยู่ประเทศไทยก็เลยไทยแลนด์เขาบอกคอนเซ็ปต์หรอไม่ได้มีอะไรมากผมเนี่ยแหละคือคอนเซ็ปต์เย้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  That's right it's true แต่วันนี้มาคนเดียวก็จริงแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่บนเวทีคนเดียวเพราะว่าเขาชวนดีเจเพื่อนซีมาด้วยเวก้อนคือจริงๆดีเจเวก้อนนี่จะออฟออฟออร์ดินารีใช่ไหมคือจะบอกได้เลยว่าออฟออฟออร์ดินารีคือดีเจเวก้อนดีเจเวก้อนคือออฟออฟออร์ดินารี AOMG E เป็น AOMG ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันไงคะทำไมต้องเป็นเวก้อนคือแต่กำลังบอกเลยว่าเราดีเจเวก้อนนี่อินกี้ก็เยอะมากทราบว่าที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นก็선물을잔뜩받았고자기사진이붙여져있네요너무감사드립니다 DJ 웨건책임을해서เขาบอกว่าคือเขาตกใจมากที่ประเทศไทยมีคนรัก DJ เวก้อนเยอะมากเลยพอมาถึงแล้วเขาได้ของขวัญเยอะมากแล้วมีรูปที่ติดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าขอบคุณที่รัก DJ เวก้อนมากๆเลยนะคะงั้นอยากรู้เหตุผลว่าจริงๆเขาก็มีเพื่อนเยอะมากเลยในส่วนของความเป็นฮิปฮอปทำไมต้องเป็น DJ เวก้อนครับในวันพรุ่งนี้어일단 DJ 웨건은 AOMG 의 DJ 이고요네네당연히 AOMG DJ 이니까당연히같이와야되는거고그리고어떻게보면최고의 DJ 죠예전은항상최고랑함께하니까요เขาบอกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ DJ เวก้อนก็เป็นครอบครัวเดียวกันก็คืออยู่ AOMG ด้วยกันคือถ้าเรามางานด้วยกันยังไงก็ต้องพาเขามาอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าผมชอบอะไรที่มันคือดีที่สุดและเก่งที่สุดคือจะบอกว่า DJ เวก้อนเป็นคนที่คือ the best แล้วผมก็เลยมากับเขาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเนอะ
재미가 있겠죠. 네. 꼬나저ประมาณนั้นมั้งคะ 네, 재미있을 겁니다. 제가 왜냐면 어쨌든 최고의 DJ랑 그리고 이제 최고의 또 우리 저기 공연 기획해 주신 네. 원더 네. 그리고 또 여기 같이 하는 팀이 아치 네. 아치 다 네. 최고잖아요. 네. 그리고 이제 일단 우리 최고의 관객들과 함께 할 거기 때문에 네. 뭐 재미있겠죠 당연히. ยังไงก็ต้องสนุกอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ DJ ของเรา DJ Wagon ก็คือ The Best อยู่แล้วคือเขาบอกว่าคนที่เตรียมงานให้ก็คือ Agent ก็คือเป็นทีมที่แบบดีที่สุดมากๆอยู่แล้ว Wonder เขาบอกว่าแล้วคนจัดก็คืออาชิยังไงก็คือไม่ต้องพูดถึง The Best อยู่แล้วคนที่มาดูก็ The Best เขาบอกว่า Best ทุกอย่างยังไงก็ต้องดีอ่ะ ว้าว เจอผมกับพวกเราสามคนทั้งเชื่อว่าแล้วคนที่มาดูงานของผมคือบอกได้เลยว่าแค่มาดูก็ The Best แล้ว พรุ่งนี้สนุกแน่นอนครับเจอผู้ชายคนนี้อารมณ์ดีขนาดนี้แต่ที่แน่ๆเด้คิวถึงก็สุดอารมณ์ดีตอนนี้รู้สึกดีมากๆไซมอนโดมินิกครับเรามาพูดถึงเรื่องของที่เขาทำเพลงบ้างดีกว่าคือเขาทำเพลงเองอะไรเองมาตลอดเลยแรงบันดาลใจในการทำเพลงเขามาจากไหนครับ คือยังคือยงกามันที่금 이런 자리에서도 받을 수 있는 뭐 이런 좋은 기운 얻고 사람들 앞에서 제가 뭐 말을 하고 이렇게 즐거움을 줄 때 또 이제 영감을 받고 그리고 그냥 일상생활 아니면 그냥 경험을 통해서 얻은 것들을 다 가사에 적죠. 네. เขาบอกว่าคือทุกประสบการณ์ของเขาอะค่ะมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของเขาได้ก็คืออย่างเช่นอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่กลับไปแล้วจำได้หรือในชีวิตประจำวันของเขาประสบการณ์ที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆมันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเขาทุกอันปกติแล้วเป็นแฟนเวลาเจอเขาจะเห็นความคูลความแบบว่าฮิปของเขาหรือว่าความแบบเป็นแมนในสไตล์แบบไซมอนโดมินิกแต่ทีนี้เวลาเขาไปออกรายการทีวีต่างๆครับ เขาจะมีความอารมณ์ดีมีมุกตลกมีอะไรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการ Show Me The Money 5 I Live Alone หรือว่าล่าสุดที่เขาได้ไปก็คือ Sai Here เป็นยังไงบ้างคือ제가 방송에 사실 자주 나가고 잘 나가는 건 아니지만 그래도 그 사실 방송을 하는 이유 중에 제일 큰 이유는 제가 음악만 하고 그리고 음악을 내고 공연을 하면 사실 저희 부모님들은 부산에 네네. 계시니까 잘 못 보잖아요. 네네네. 근데 방송을 매주마다 나오고 네네. 이러면 그걸 너무 좋아하시거든요. 아, 네. 그래서 저는 사실 부모님들이 너무 좋아하시기 때문에 방송을 좀 하는 이유도 있고 당연히 이제 팬들도 제가 이제 이 음악 외적인 모습을 보여주면 또 좋아 음악 외적으로 좀 의외의 모습들을 보여주면은 네 그래서 좋아하려고 그래서 이제 웬만하면 재밌는 거 있으면 하려고 하고 있습니다. 그리고 이제 지금 사인이어가 지금 이제 어제 시작했으니까 사인이어 많은 시청 부탁드립니다. 네. เขาบอกว่าคือถ้าลองกลับไปคิดดูอะค่ะคือมันก็ไม่ได้มีรายการมากมายที่เขาได้ไปออกนะคะแต่ว่าคือบอกตรงๆที่เขาตัดสินใจไปออกรายการที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่อันนี้ก็คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเขาก็อยากโชว์หลายๆมุมของเขาแล้วก็รู้ว่าแฟนๆของเขาก็รัก นอกจากที่เห็นเขาทำเพลงทำงานเพลงหรือคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขารู้สึกว่าเคยเขาอยากออกรายการทีวีบ่อยๆเห็นในโทรทัศน์บ่อยๆเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าการที่เขาทำงานเพลงออกมามีอัลบั้มออกมาแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้เห็นเขาถูกไหมคะแต่ถ้าเขามีโอกาสที่เขาจะออกรายการโทรทัศน์แบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นเขาแบบเกือบทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยคือพอเห็นคุณพ่อคุณแม่ชอบเขาก็รู้
ครับที่เขาอยากไปออกแต่ยังไม่ได้ไปออกเลยครับ나가고싶은데아직기회가없었다가있을까요아이방송을한번나가보고싶다แฟนๆจะได้รอติดตามเผื่อว่ามีโอกาสที่ไปออกแฟนๆ들이혹시기다려보면혹시보실수있나싶어서여쭤봐라고태국에서제일인기가많은그게한국프로그램이뭐죠เขาอยากถามว่ารายการที่เป็นรายการเกาหลีที่ดังที่สุดในประเทศไทยคืออะไรเหรอครับThat's right. 어제했는데พึ่งเล่าเมื่อวานนะแหมพึ่งเล่าเมื่อวานดังแล้วดีมากเลยเยี่ยมยอดเยี่ยมที่มันเป็นเชลลี่มากอ๋อคือ혹시나뭐제가나가고제가
저를 볼 수 있는 보고 싶은 프로그램이 있으면 추천해 주시면 제가 고려해서 나가도록 할게요. อยากเจอเขาในรายการนี้จังแนะนำเขามาได้แล้วถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่เดี๋ยวเขาหลอกเขาพูดแล้วนะครับสัญญานะอยากสุขข้างกล้วยเหรอจิ๊บเนี่ยคือพวกคือผมชินะยอกิยอกิส่วนอยู่ในโปรแกรมนี้เนี่ยเจอกับโอลิมา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 ในโปรแกรมนี้เนี่ยเจอกับโอ
ษาไทยมาแล้วหลายประโยคมากวันนี้เตรียมอะไรมาให้เราบ้างภาษาไทยเน้นๆคือ제가 사실 그 이제 예전에 여기 한국에서 공연했을 때거의제멘트의거의반정도를태국어를연습을해서공부를해서왔었거든요근데그때는되게시간이많았어요근데제가최근에는앨범도나오고싱글도나오고뭐이것저것준비하고한다고해서그래서되게바빴어요어제도잠을이틀못자고왔기때문에그래서태국어공부를이번에하려고했는데못했어요그래서너무아쉬운데그래도좀하긴했죠เขาบอกว่าครั้งก่อนอ่ะเขาจำได้ว่าคอนเสิร์ตครั้งก่อนที่เขาเคยมาเขาจำได้ว่าเมนที่เขาพูดอ่ะครึ่งนึงเป็นภาษาไทยครึ่งนึงเป็นภาษาเกาหลี เขาจำภาษาไทยมาเพื่อที่จะมาพูดกับแฟนๆในคอนเสิร์ตเพราะว่าตอนนั้นบอกตรงๆมีเวลาให้เขาแบบไปเรียนภาษาไทยมากคือไปจำไปนั่งจำอะไรอย่างนี้แต่ครั้งนี้บอกตรงๆก่อนที่จะมางานยุ่งมากเลยเพลงก็ปล่อยอัลบั้มก็ปล่อยคือแล้วก็ที่บอกไม่ได้นอน2วันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าครั้งนี้ก็เลยเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้จำภาษาไทยมาเยอะขนาดนั้นแต่ก็เตรียมมาboy คือเท่าเดิมเด็กผมพูดได้เลยนะไซมอนโดมินิก he do not do why love เอาตอบสิเขาไหวไหมฮะ he do not do why love ไหวไหวอ๋อ그런뜻이에요อ๋อ나그거있잖아나내가기대해라나는나나막이런뜻이네오빠무서운사람이야이런뜻이야너괜찮겠어감당할수있겠어요네감당할수있다고대답을하셨어요오케이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 내가말로톡톡떠봐봐이오케이오케이เอาละครับพรุ่งนี้แล้วครับกับคอนเสิร์ตด้วยมีอีกมีอ๋อมีอีกมีอ๋อมีอีกแล้วฮะเด็ดๆๆคือ제앨범이나오잖아요그리고뭐이렇게뭐노래들이나올때마다그때이제하고싶은말인데เขาบอกคำนี้เขาอยากให้ทุกคนจำไว้เพราะว่าเขาอยากพูดทุกครั้งที่เขามีเพลงใหม่หรือมีอัลบั้มใหม่정확히모르겠는데ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคะเด็กของมันต้องมีไมโครซอฟท์ ทูเกตของมันต้องมีนี่ไม่อยากเชื่อว่าไม่ได้นอนมา2วันนะครับอิตเจอ못주무신거약간거짓말같다고지금아근데저는이틀못자도저는제가지금너무행복해요네ก็บอกแล้วไงครับว่ามีความสุขขนาดนี้โอ้พูดไม่ผิดเลยสักคำเก่งมากๆจ้าโอเคก็ชอบชอบกู너무다잘했어요저는이한이잘맞는것같아요태국이랑되게잘맞는것같아요คือเขาเหมาะกับประเทศไทยเขาถูกกับประเทศไทยมากเลยอ่ะชอบมาก Thank you ขอบคุณมีนะขอบคุณคำถามสุดท้ายแล้วครับเจยองครับคอนเสิร์ต A Walk Ordinary Thailand Simon Dominic ที่เมืองไทยครั้งนี้มีอะไรพิเศษให้กับแฟนๆบ้างบอกผ่านสื่อมวลชนนิดนึงครับได้ไหมครับบอกได้ก็บอกนะครับบอกไม่ได้ไม่เป็นไรพี่มีได้ไหมจะยิ่งใหญ่เลยชนเดอออ일단제가솔로로공연을하는거기때문에예전에는이제우리 AOMG 멤버들이랑같이와서했기때문에그때는공연시간이일단좀짧았잖아요근데이번에는이제길고요그리고 DJ 웨건우리나라또최고의 DJ 죠 DJ 웨건이가같이오니까 DJ 가같이오는이유가있겠죠 DJ 의또웨건의또어떻게보면플레이를또즐길수가있고그리고지금그냥공연측에는얘기했는데
어, 좀 더 이런 식으로 관객과 소통할 수 있는 시간을 한번 마련해 보자고 했는데 그게 될지 안 될지 잘 모르겠지만 네, 그리고 어쨌든 내일은 저를 보러 저 유일하게 그냥 오로지 저를 보러 와주시는 거니까 제가 웬만해 해드릴 수 있는 건 다 해드리고 싶습니다. เขาบอกว่าคือก็คือครั้งก่อนนะคะก็คือประมาณปีนึงแล้วเนาะที่เขาเคยมาในคอนเสิร์ตกับเอลเอ็มจีหมดเลยเนี่ยคือตอนนั้นทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเวลาที่เขาได้โชว์บนเวทีเดียวๆอะค่ะมันก็จะน้อยถูกไหมคะแต่ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตเดียวของเขาทั้งหมดเลยเวลาที่เขาจะใกล้ชิดกับแฟนคลับมันก็จะมากขึ้นและอย่างที่บอก the best DJ อยู่กับเราแล้วก็คือดีเจเวก้อนถูกไหมคะคือเขาก็จะเล่นแผ่นสไตล์เขาคือเราก็จะได้ดูฝีมือเขาว่าเขาเป็นคนที่ the best อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอันนี้ก็บอกไปทางโปรโมเตอร์กับทีมงานแล้วว่าเขาอยากให้บรรยากาศมันใกล้ชิดมากๆไม่รู้ว่าพวกนี้คอนเสิร์ตเราจะใกล้ชิดกันมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาบอกว่าคนที่มาคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นคนที่แบบทุกคนก็น่าจะเป็นคนที่รักเขาและมาหาเขามาดูเขาเขาก็เลยอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนอยากดูหรืออยากมอบเขาจะทําทุกอย่าง그리고 이제 최근에 제 노래 두 개가 나왔잖아요. 그걸 이제 또 여기서 이제 해외에서 최초로 이제 부르는 거니까. 땀이 나지 더우세요? 아 네. 아 여기서 땀이 여기서 나오고 있어요. 네. 네. 아 네. 이거 휴지 아 네, 아 네, 네, 있어요. 여기서 땀이 네 눈물인 줄 알았어요. 네. 네. 아 죄송해요 놀라세요 아 죄송해요 네 아 네 아 네 He do not know why The best sound of me 아 제가 잠깐 이거 보면 여기 땀이 또 여기서 나오고 대야 와이 나노 대야 재영 잠 내봐이 뭐래 아 그 신곡을 예 네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  ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเขาบอกว่ามันเป็นสองเพลงที่เขาเพิ่งปล่อยไปทุกคนก็น่าจะรู้เขาบอกว่าที่นี่จะเป็นประเทศต่างประเทศแรกที่เขาได้เล่นสดๆให้ทุกคนฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคเซเว่นโดมินิก see you tomorrow คอสเซอริกับเซเว่นโดมินิกกันได้ครับผมเซเว่นโดมินิก please โอเคนะครับ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 
ีนะครับขึ้นนี้เดี๋ยวเราครับพี่แกงส้มครับผมธนทัศน์ชัยอัดครับเชิญครับคุณสองครับสรวิทย์สื่อสำราญครับและคุณอัญชนาทองใหญ่ณอยุธยาครับ CEO บริษัท OGME Entertainment จำกัดครับเพื่อมาร่วมถ่ายภาพด้วยกันบนเวทีนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับพรุ่งนี้สนุกแน่นอนครับผู้ชายคนนี้เต็มที่แน่ๆอารมณ์ดีขนาดนี้น่ารักขนาดนี้นะฮะไม่มีคำว่าไม่สนุกแล้วครับพรุ่งนี้จ
여기 뒤에도 부탁드려요. 항상 응원해 주세요. 네. Above Ordinary Thailand Simon Dominic ครับ 하트 부탁드려도 될까요? 봉이네ครับ Ordinary네ครับ 5โมงเย็นนะฮะ อันนี้ขอดอกไม้นิดนึงนะครับ ขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตนะครับ ก็ทำมาให้ได้เลยครับ เอาล่ะครับ ขอบคุณทั้งหมดบนเวทีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแซมมอนยังอยู่กับเราอีกสักครู่นึงนะฮะอาจิกเดโรมาจิมาชิมาชิมาเนี่ยเด็กทิ้งท้ายหน่อยครับเชิญชวนเป็นแฟนในวันพรุ่งนี้ฮะสุดท้ายแล้วฮะเดลัสเมสเซจโชเดโรมาจิมาชิมาชิมาเนี่ยโชเดโรมาจิมาเนี่ยเดย์โอนเดย์โอนเดย์นั้นจะก็น่าว่าสุขสบายครับ복 자고 되게 좋은 컨디션으로 여러분들 만나도록 하겠습니다. 내일 꼭 만나야겠죠, 여러분. เขาบอกว่าวันนี้พอเสร็จงานตรงนี้เขาจะขึ้นไปนะคะนอนเต็มอิ่มเลยคอนเสิร์ตจะดีมากพรุ่งนี้เจอกันทุกคนนะคะพรุ่งนี้และแน่นอนครับพรุ่งนี้เจอเขาแน่นอนไซมอนโดมินิกขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขอบคุณมากสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับไม่มีสื่อมวลชนก็ผมฝากด้วยครับสามารถ